สวัสดีค่ะพบกับช่องยายทองชาแนลนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปผสมดินปลูกผักค่ะอันอื่นยายก็จะพาทุกคนไปผสมดินก่อนนะคะผสมดินปลูกผักค่ะลงมือทำกันเลยค่ะเท้าให้เข้ากันค่ะข้างล่างก็มีปุ๋ยแล้วนะคะแต่คงไม่พอหรอกค่ะเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยหมักมาผสมอีกนะคะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้ก็จะผสมดินปลูกผักจีนคอนนะคะพื้นที่ว่างตรงไหนก็ลงไปเลยค่ะถึงมันจะล่มก็ลองปลูกดูนะคะว่ามันจะได้กินไหมคอยติดตามดูนะคะว่าผักที่ยายปลูกมันจะได้กินไหมเอ่ยตรงนี้ยายจะปลูกผักกรีนคอร์สนะคะเนี่ยที่ยายเพาะไว้นี่แล้วก็จะปลูกใส่กระถางด้วยค่ะแปลงไหนว่างก็ลงไปตอนเย็นยายจะมาปลูกไปค่ะไปผสมดินปลูกผักบุ้งหยอดในกระถางกันเดี๋ยวยายจะพาทุกคนมาเอาดินออกจากกระถางเก่าก่อนนะคะเอาออกแล้วเราก็จะไปผสมแล้วมาใส่กระถางนะคะนี่ค่ะเอาดินออกดินออกจากกระดินเราก็ผสมเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่กระถางปลูกนะคะเอากันเลยค่ะเราก็จะเอาไปตักใส่กุ้งจีนะคะไปใส่กันเลยค่ะใส่ไปเลยให้มันไม่เต็มมากนะคะก็เหลือไว้ประมาณ2ข้อมือนี่แหละค่ะถ้าเราใส่ดินเต็มแล้วเวลาลดมันก็จะดินก็จะหนีหมดนะคะเหลือไว้ประมาณ2ข้อมือค่ะดินแล้วก็ใส่กระถางเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเม็ดผักบุ้งค่ะแช่น้ำไว้1คืนนะคะนี่มันออกรากยาวแล้วไม่มีเวลาปลูกค่ะผสมดินไม่ทันนะคะทุกคนลงมือปลูกกันเลยค่ะเม็ดละ4เม็ดก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่มีถางหยอดทีๆเนาะประมาณนี้แหละค่ะยายขอตัวปลูกก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะปลูกผักบุ้งของยายทองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ปลูกได้3กระถางค่ะติดตามดูนะคะว่าผักบุ้งของยายจะงามหรือเปล่านะคะทุกคนติดตามไปด้วยกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวยายก็จะเอาดินมากบหน่อยค่ะยายก็จะเอาดินมาปิดเมล็ดผักบุ้งนะคะทุกคนวันนี้ยายจะพาทุกคนมารดผักบุ้งหยอดในกระถางนะคะงามแล้วนะคะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ยายด้วยนะคะผักบุ้งของยายก็งามแล้วนะคะคลิปผักบุ้งหยอดของยายก็เป็นอันว่าจบแต่เพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ